คลิปนี้ถึง1ล้านคอมเมนต์ผมจะโยกครับผมเมงนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่อยากจะให้คุณผู้ชมอ่ะกดคอมเมนต์คลิปนี้ให้ครบ1ล้านคอมเมนต์แม่งเป็นอะไรที่โคตรโหดใช่ไหมล่ะใช่ผมรู้คุณผู้ชมมาห้ามคิดว่าเฮ้ยเม้งมึงแค่เรียกร้องความสนใจมึงต้องการความสนใจใช่ไหมวะใช่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมอยากได้1ล้านคอมเมนต์ไปทำไมนะฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่ามีคอมเมนต์เยอะๆไปมันช่วยอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนคอมเมนต์ครบ1ล้านคอมเมนต์นะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดเผยข้อมูลหลังบ้านนะครับว่าในคลิปที่มีคนคอมเมนต์เป็นล้านเนี่ยระบบหลังบ้านมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียกับการทำ YouTube หรือว่ามีข้อดีข้อเสียในการทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับเอาจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์ออนไลน์ในพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยอดคอมเมนต์เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นยอดเมนต์ไม่จำเป็นต้องถึงล้านเมนต์หรอกแค่10เมนต์หรือว่าแค่1เมนต์เนี่ยก็มีคุณค่าแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆการคอมเมนต์มันเป็นการตอบโต้กันไงจริงๆมันคือการได้รับฟีดแบ็กหรือการทำให้ผู้คนทั้งสองฝ่ายได้สนทนากันหรือว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์คลิปนี้ถึงและในคลิปหน้าเราจะมาดูกันครับว่าคลิปนี้เนี่ยที่มีคนคอมเมนต์เป็นล้านหรืออาจจะแค่ประมาณ 1,000-2,000 นะว่ายอดเอนเกจมาส่งผลช่วยเหลือในการทำข้อมูลลงในโลกออนไลน์หรือคนในออนไลน์ยังไงนะครับคลิปนี้เป็นยังไงกันแล้วแบบ1ล้านคอมเมนต์อย่าลืมนะ1ล้านคอมเมนต์จริงอาจจะมากเกินไปกูขอ 100,000 ก็ได้นะ 1,000 ก็ได้ไอ้เหี้ยมาฮึบมาฮึบนะ